ค่ะและช่วงนี้นะคะพาไปติดตามภารกิจนะคะของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูโดยทีมข่าวภาคสนามค่ะเชิญค่ะวันนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูให้การต้อนรับคณะชุดตรวจความพร้อมด้านยุทธุปกรณ์ของหน่วยกำลังรบหรือ COE Inspection Team ณฐานปฏิบัติการเมืองมูจ้าประเทศซูดานเราไปติดตามกันเลยครับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูให้การต้อนรับคณะชุดตรวจความพร้อมยุทธุปกรณ์ของหน่วยกำลังรบหรือ COE Inspection Team ของ Sector Westณฐานปฏิบัติการมุกจ้าประเทศซูดานโดยมีพันโทณรงค์สวนแก้วผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูพันตรีประโมทเนียมสำเภารองผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูพร้อมฝ่ายอำนวยการผู้บังคับหน่วยรองที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมนำคณะเข้าห้องประชุมผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูกล่าวต้อนรับคณะและคณะได้กล่าวต้อนรับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูพร้อมกับแนะนำเจ้าที่ชุดตรวจจากนั้นพันตรีบุญนรงค์บุญยะประภานายทหารส่งกำลังบำรุงบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจจากคณะและตอบข้อซักถามพันตรีประโมทเนียมสำเภารองผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของยุทธุปกรณ์เพื่อการรับตรวจจากคณะ COE Inspection Team ในครั้งนี้ว่ากองกำลัง980ไทยดาฟูนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของยุทธุปกรณ์กำลังพลและก็สถานที่รองผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการตรวจความพร้อมตามข้อตกลง MOU ที่ได้ทำไว้ก่อนเดินทางเข้ามาซึ่งตรงนี้ในส่วนของยุทธุปกรณ์นั้นได้รายงานแล้วเมื่อกำลังพลตลอดจนยุทธุปกรณ์ในทุกส่วนได้เดินทางมาถึงมุกจ้าแคมป์แห่งนี้วันนี้คณะก็เลยจะต้องมาตรวจและมีในสิ่งของยุทธุปกรณ์บางรายการที่เราจะสามารถรีเบิร์ตกลับไปที่ประเทศไทยได้การตรวจของคณะได้แยกตรวจในแต่ละเรื่องสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจเพื่อตรวจความพร้อมของยุทโธปกรณ์ที่เป็นยุทโธปกรณ์หลักและยุทโธปกรณ์รองรวมถึงสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงสภาพในการปฏิบัติภารกิจของยูนามิดเพื่อให้เกิดความมั่นใจและใช้เป็นข้อมูลในการรายงานสหประชาชาติในการขอรับเงินทดแทนให้แก่ประเทศไทยในการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าปฏิบัติภารกิจภายหลังจากการตรวจคณะได้สรุปผลการตรวจซึ่งผลการตรวจสภาพโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในบางรายการและได้สร้างความพึงพอใจประทับใจต่อการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจจากคณะในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือความพร้อมและความสำเร็จอีกภารกิจหนึ่งของฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูที่ได้แสดงให้กองกำลังยูนามิดได้เห็นและทราบถึงความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ของหน่วยกำลังรบกองทัพไทยในภารกิจรักษาสันติภาพณประเทศซูดานพันจาอากาศเอกอุดมมากเจริญถ่ายภาพจ่าสิบเอกคทาเมาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดานฟุตบอลลีกอังกฤษชาวไทยนะครับก็สามารถไปชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่สโมสรฟุตบอลเชลซีแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษร่วมกับบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นนำถ้วยรางวัลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษของจริงจากสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับมาจัดแสดงให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมกันโดยวันที่ 4-6 มีนาคมนี้นะครับจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ก่อนที่จะตระเวนไปจัดแสดงที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะกลับมาจัดที่กรุงเทพอีกครั้งเป็นการปิดท้ายครับส่วนพลดอนศรีชาพันธ์นะครับอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยและมือ9ของโลกนะครับหลังจากที่เพิ่งผ่านมรสุมชีวิตรักล่าสุดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองนะครับซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่าดีใจครับที่สำเร็จการศึกษาโดยใช้ช่วงเวลาที่พักรักษาอาการเจ็บมาเรียนอย่างจริงจังโดยใช้เวลาเรียน2ปีครึ่งนะครับและอนาคตนั้นวางแผนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาเดียวกันแต่ตอนนี้ขอพักการเรียนไว้ก่อนนะครับหันไปทำธุรกิจให้สำเร็จก่อนนะครับมาที่เรื่องราวของกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่61ที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับติดตามรายงานจากคุณธันทิพย์ยิ่งวิริยะครับการ
แข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่61ที่กรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีได้เปิดฉากการแข่งขันขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยมีท่านรองผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธีแต่ก่อนที่เราจะไปชมภาพพิธีเปิดการแข่งขันเราไปชมเกมการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนค่ะเริ่มที่เทนนิสชายเดี่ยวสัญญาบัตรระดับ1รอบแรกพันโทวิเศษสินแสนภูวาวแชมป์เก่า10สมัยจากกลุ่ม2กองทัพภาคที่2เสื้อขาวกางเกงดำที่ฟอร์มดียังไม่ตกนะคะหลังรอบนี้หวดเอาชนะพันตรีปิยชาติวรรณสุดจากกลุ่ม5หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษไปขาดลอย6ต่อ0และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับร้อยเอกสุดแดนสีดำมาเหรียญทองแดงปีที่แล้วจากกลุ่ม1กองทัพภาคที่1ในวันอาทิตย์นี้วอลเลย์บอลชายสายกอกลุ่ม6หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศและกลุ่มพหลโยธินชุดสีน้ำเงินเข้มประเดิมนัดแรกด้วยการเอาชนะกลุ่ม8ทบส่วนกลาง3เซตรวดโดยนัดต่อไปกลุ่ม6จะไปพบกับกลุ่ม4กองทัพภาคที่4และกลุ่มค่ายธนรัตน์ขณะที่กลุ่ม8จะพบกับแชมป์เก่ากลุ่ม7กลุ่มยุทธบริการในวันพรุ่งนี้แบดมินตันประเภททีมชายทั่วไปรอบแรกสายบนกลุ่ม2แชมป์เก่า3สมัยที่มีนักกีฬาอดีตทีมชาติและเยาวชนทีมชาติลงช่วยทีมพบกับกลุ่ม8ทบส่วนกลางโดยเดี่ยวมือ2 10โทตะวันหวนสุริยาจากกลุ่ม2เอาชนะ10เอกศักดิ์สิทธิ์ชวนโสพลไป2เกมรวดเก็บแต้มที่2ให้กับทีมขึ้นนำก่อน2ต่อ0ในขณะที่3คู่ที่เหลือทีมแชมป์เก่าก็ยังเอาชนะไปได้อีกส่งผลให้กลุ่ม2เอาชนะกลุ่ม8ไปขาด105ต่อ0คู่พลเอกธีรวัฒน์บุญยประดับรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยได้มีวงดุริยางค์นำขบวนนักกีฬาเดินเข้าสู่สนามรวมทั้งมัสคอตหรือสัตว์นำโชคของการแข่งขันซึ่งก็คือจ่าระฆังซึ่งนักกีฬาที่วิ่งครบเพลิงเป็นนักกีฬาใส่ปลั๊กตะกร้อทีมชาติและมีการชิงชัยกัน326เหรียญทองจาก20ชนิดกีฬามีฟุตบอลอาวุโสและจักรยานเป็นกีฬาสาธิตโดยจะแข่งขันกันไปจนถึงวันที่9มีนาคมนี้ค่ะเราก็ต้องมาคอยติดตามชมกันนะคะว่ากลุ่ม2กองทัพภาคที่2จะครองความเป็นเจ้าเหรียญทองได้อีกสมัยหรือไม่ช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะครับและทั้งหมดก็คือข่าวกีฬาในค่ำคืนวันนี้ครับผมอภินันท์อภิบาลศรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงทีวีไทย4มีนาคม2554พบกับดิฉันพรวดีลาธนาดีค่ะและผมลานบุญวุฒิกุลครับวันนี้กระแสของผู้คนจำนวนมหาศาลต่างมุ่งหน้าสู่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัวและผู้ที่มีความเลื่อมใสในหลวงตามหาบัวนะครับและตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีพิธีการแล้วก็เหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นั่นด้วยค่ะสำหรับที่จังหวัดอุดรธานีในขณะนี้นะคะโรงแรมต่างๆนั้นเต็มหมดแล้วนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับกับศิษยานุศิษย์นะคะและผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงตามหาบัวที่ต้องการจะไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ประชาชนและศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศร่วมพิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีไปยังเมนโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านมีพระภิกษุและชาวบ้านแน่นบริเวณที่อยู่ตรงนั้นติดตามรายละเอียดจากคุณพจนีสายกระจ่างรายงานจากวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีคุณพจนีเชิญครับค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีเคลื่อนสรีระสังขารของพระธรรมวิสุทธิมงคลนะคะหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจนถึงขณะนี้ค่ะยังมีศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศทยอยเดินทางนะคะมากราบสรีระของหลวงตาโดยรอบเมนที่ตั้งสรีระนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่นั้นวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะการพิจารณาทางด้านกันดาลสำหรับพิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวซึ่งถือเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดในวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพิธีก่อนจะมีการอัญเชิญสรีระสังขารของหลวงตามหาบัวขึ้นสู่เชิงตะกอนโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้มีการตกแต่งเชิงตะกอนซึ่งเป็นที่บรรจุสรีระของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนโดยเจ้าหน้าที่มีการนำล้านม้ามาปิดโดยรอบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นพิธีของสำนักพระราชวังส่วนบริเวณโดยรอบนะคะก็มีทหารอากาศจำนวนกว่า30นายผลัดเปลี่ยนกันวางกำลังโดยรอบทางขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นขึ้นไปบริเวณที่วางสรีระสังขารของหลวงตามหาบัวโดยศิษยานุศิษย์ส่วนใหญ่นั้นนะคะได้ก้มกราบสรีระและสวดภาวนาบริเวณโดยรอบเมนเพื่อถวายเป็นกุศลแด่หลวงตามหาบัวค่ะ
ค่ะสำหรับพิธีเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงตามหาบัวในวันนี้นะคะมีศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศค่ะเดินทางมาร่วมในพิธีจำนวนมากนะคะซึ่งทุกคนก็มาด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อหลวงตามหาบัวซึ่งเป็นพระสายวัดป่าที่มีวัดปฏิบัติที่งดงามติดตามในรายงานของคุณจตุรงค์แสงโชติกุลค่ะตอนนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่ที่ทางวัดป่าบ้านตาดได้จัดเตรียมไว้ให้กับชาวพุทธที่เดินทางมาร่วมพิธีเคลื่อนสรีระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้มีชาวพุทธจำนวนมากที่เดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อรอเข้าร่วมพิธีสำคัญในวันนี้ครับและนี่คือบรรยากาศขณะเริ่มพิธีเคลื่อนสรีระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะครับชาวพุทธที่จับจองที่นั่งได้ต่างก้มลงกราบขณะที่บางส่วนยืนสงบนิ่งและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อแสดงความเคารพและผู้มาร่วมงานบางส่วนก็พยายามถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกชาวพุทธที่มาร่วมงานในวันนี้มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับและต่างศรัทธาในตัวหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนทั้งการปฏิบัติตนตามแบบพระป่าสายปฏิบัติและการช่วยเหลือประเทศเมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540มีความศรัทธาก็คือเป็นวัดป่าไม่ได้สร้างวัตถุมงคลไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นถาวรวัตถุเป็นวัดป่าจริงๆครับมานี่ก็ลอกอะไรนี่เยอะแยะเลยฮะเต็มก็เห็นแต่ตอนนั้นแหละครับหลวงปู่เป็นพระปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วก็หลวงปู่ก็คือช่วยเหลือชาตินะคะเราก็มีโอกาสคือถ้าเกิดท่านมีชีวิตเราก็เคยมากราบท่านกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะทั้งกลุ่มกันนะคะและนี่คือความรู้สึกส่วนหนึ่งของชาวพุทธที่มีต่อหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะครับที่แม้วันนี้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังรำลึกถึงและยังยึดถือคำสอนของหลวงตาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตจตุรงค์แสงโชติกุลทีวีไทยรายงานค่ะขณะที่หลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะมีการอัญเชิญโกฏรองในมาประดิษฐานที่บริเวณเชิงตะกอนหลวงนะคะสำหรับที่จะวางดอกไม้จิกนะคะที่จะใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงตามหาบัวซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณครับคุณพจนี